1 2 3ครับสวัสดีนะครับอันยองอาเซโยนีเห่าสรามเวรกุมนะครับมองชูกูดมอร์นิ่งอัฟเตอร์นูนอีฟวานิ่งกูดไนท์สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาบนะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันประจำวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคม2562นะครับแรม4ค่ำเดือน11ปีกุลวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับในดวงชะตาคุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดแต่ถ้าใครต้องการที่ต้องหาเลิกที่ดีจริงๆเฉพาะเจาะจงนะครับถ้าเมื่อมันดีแล้วเนี่ยนะคุณต้องการให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็หาเลิกดูเลิกดูยามได้นะครับจะได้เกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาทำมาค้าขึ้นนะครับประสบผลความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะวันนี้คุณอาจจะต้องอดทนใช้ความอดทนนะครับคุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แสงสว่างสิ่งที่ดีๆที่คุณทำในอดีตจะช่วยเหลือคุณและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณนะมีเทวดาฟ้าดินมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกันในดวงชะตาคุณสามารถผ่านความเจ็บปวดของชีวิตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณอดทนตั้งใจแต่คุณก็ยังมีความกังวลมีความเศร้ามีความทุกข์อกทุกข์ใจนะครับในสิ่งต่างๆนะแต่สิ่งที่ดีก็คือการเงินโชคลาภวันนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องโชคลาภการเงินเข้ามาประสบผลความสำเร็จถ้าใครถามว่าจะได้เงินไหมวันนี้คุณจะได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันสิ่งที่คุณคิดไม่ออกหรือหดหู่หรือกำลังมีความกังวลอะไรต่างๆนะคุณจะได้เงินแบบไม่คาดฝันนะครับเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณในวันนี้มีโอกาสได้เงินนะแต่ถ้าได้มากได้น้อยก็มันแล้วแต่พื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับนะบางคนชอบถามเหลือเกินจะรวยไหมโอ้โหรวยจากอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีต้นทุนชีวิตนะครับคือบอกเสมอว่าดาวจรเนี่ยมันเป็นปลายทางเพราะคุณไม่มีต้นทุนต้นทางการดวงชะตาของคุณเนี่ยนะอาจารย์ไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าดูเฉพาะดาวจรเท่านั้นนะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไงนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสังเกตดูว่าโอเคถ้าดวงชะตาในช่วงนี้ดาวประจำตัวคุณโคจรไปอยู่ในมุมที่ดีมั่นคงดีคุณก็โอเคแฮปปี้มีความสุขแล้วดวงชะตาคุณไปอยู่ในภพอริมรณะวินาศนะครับหรือตำแหน่งเป็นนิดอะไรก็แล้วแต่เลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีคุณอย่าไปเขี่ยมันคุณอย่าไปอะไรกับมันถ้าเมื่อยามดวงไม่ดีคุณต้องรู้จักหลบเป็นหลีกนะครับนะอย่างเช่นอะไรนะขำๆนะนายกชวนเรายังหลีกภัยเลยใช่ไหม คุณก็ต้องหลีกภัยใช่ไหมเพื่อนยามเมื่อยามดวงไม่ดีนะครับแต่ถ้าเมื่อยามดวงคุณดีคุณแฮปปี้ต้องกระปี้กระเป๋าอย่านิ่งเฉยอย่าเหี่ยวเฉาเข้าใจไหมครับถ้าเมื่อยามดวงดีนะบางคนถามถึงเรื่องดวงชะตาดวงบ้านดวงเมืองนะคือหลายคนถามนะไม่รู้จะทำยังไงนะนะคือถ้าพูดไปแล้วมันก็เป็นดาบสองคมนะมีคนรักคนเกลียดคนชอบคนชังนะครับแต่ถ้าตามในดวงชะตาของดวงเมืองเนี่ยนะที่อาจารย์เคยทายไปเมื่อตอนสงกรานต์ใครจำได้ไหมนะครับในดวงชะตาเนี่ยถึงเดือนพฤศจิกายนประมาณวันที่20เท่าไหร่เนี่ยแหละไปแล้วกลางเดือนนะตีซะสิ้นเดือนพฤศจิกายนไปเลยก็ได้นะครับมันดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้อดทนตั้งใจต่อไปนะครับจะประสบผลความสำเร็จมันผ่านพ้นแล้วนะตุลาสิ้นเดือนตุลาคมพฤหัสบดีไปอยู่ในภพ
สุภาเป็นเกษตรสุภาคือต่างถิ่นต่างแดนคือความสำเร็จชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จดวงชะตาเมืองจะดีขึ้นนะครับจากมุมของดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะตีโกนส่งผลถึงดูถึงดาวมนุษย์อยู่ซึ่งจรทับดวงชะตาเมืองอยู่เขาเรียกว่าหัวสมองพลิกแพงเป็นเลิศคุณจะพลิกแพงอย่างไรอย่างไรนะครับคุณต้องพลิกให้มันดีเข้าไว้นะครับต้องเก่งต้องฉลาดต้องเหนือเมฆต้องมีความรู้สติปัญญาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้มันดีที่สุดคือทุกคนเนี่ยนะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมีปัญหาอะไรคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีใครดีไม่ดีมันแล้วแต่นะครับคุณต้องมองย้อนหลังกลับไปว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณก็ต้องคิดดูมันเป็นสัจธรรมนะครับดวงชะตาของคนเราเนี่ยหนีเวรกรรมไม่พ้นจำไว้มันจะเกิดช้าเกิดเร็วมันเกิดจากอะไรการกระทําของมนุษย์คนเราคุณทำอะไรมาคุณก็จะได้รับแบบนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องยอมรับมันไงเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับอดทนต่อไปนะในช่วงระยะเวลานี้ก็ดีขึ้นหลังสิ้นเดือนพฤศจิกายนไปแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีในดวงชะตาแล้วก็ถ้าปีหน้าดวงเมืองก็ไปลุ้นเอาอีกทีนึงกรกฎาคมถึง5ธันวาคม63ช่วงนี้ไม่ค่อยดีมีเรื่องวุ่นวายเหตุเพศภัยต่างๆควรระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะแหมถ้าใครติดตามดูดวงชะตารายวันนะคุณจะรู้ทุกอย่างนะงั้นไปนะโอเคนะนอกเรื่องมานะโอ้โหมีตายเรื่องหลายราวนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามในช่อง MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับบางคนบอก MRPD 88คืออะไรก็ถืออาจารย์นี่แหละหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะขอบคุณมากนะอุ้ยนานแล้วนะมีแฟนคลับของอาจารย์ที่มาดูดวงชะตานะช่วยคิดนะเอ๊ะเขียนอังกฤษยังไงดาวออกเสียงไงดาวนะโอเคนะก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์คลิปให้กับอาจารย์ด้วยนะในดวงชะตาศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุนะครับให้การดูแลผู้สูงอายุผู้ชราทั้งชายทั้งหญิงนะครับแล้วก็เซรั่มบำรุงผิวธรรมชาตินะใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับแล้วก็พร้อมกับโปรโมชั่นดูตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยโอเคในดวงชะตาในวันนี้สำหรับผู้ที่ฝันในแรม4ค่ำนะครับความฝันดีหมดทุกอันถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับผู้ที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ในวันพระพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกข์นะทานน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะมีโชคลาภ โอเคบอกไปแล้วมาถึงเอาอะไรดี เสียงเซียมซีก่อนนะเซียมซีประจำวันนี้อันนี้ได้ใบที่76นะครับใบที่76นะโอเค76เดินบนภูเขาที่มีหมอกหนาจะเดินตามผู้นำทางโชคชะตาของท่านในช่วงนี้การดำเนินชีวิตมีความยากลำบากยิ่งนักคิดทำสิ่งใดท่านต้องควรฟังคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นผลดีต่อตัวท่านความคาดหวังในช่วงนี้ยังไม่เป็นไปดังใจที่หวังนะครับท่านต้องอดทนรอคอยนิดนึงนะความรักของท่านในช่วงนี้ต้องมีความกล้าหาญมุ่งมั่นให้ยิ่งให้มากนะครับความรักของท่านจะสมหวังต้องเข้มแข็งนะ
ธุรกิจการค้าการขายการทำมาค้าขายของท่านในช่วงนี้จะสำเร็จลุล่วงราบรื่นดีการงานยังคงต้องรอคอยต่อไปนะครับรอคอยงานก่อนนะคะแนนสอบแข่งขันยังไม่ดีนักนะครับก็คือต้องอดทนนะต่อสู้ต่อไปนะครับดวงชะตาในวันนี้มาดูตามวันเกิดกันเลยนะเดี๋ยวเอาพาดาวทูเดย์ก่อนแล้วกันนะพาดาวทูเดย์ในวันนี้ดูตามลูกดวงดาวบนหน้าจอเลยนะครับในดวงชะตาในวันนี้คุณว่ามีดาวดวงไหนซึ่งมีปัญหาอุปสรรครู้ไหมคุณทายถูกไหมวันนี้นะครับมีดาวดวงไหนซึ่งมีปัญหาอุปสรรคนะอย่าให้ดูนี่อันนี้ต้องปิดไว้ก่อนนี่นะไม่มีนะไม่มีนะโอเคนะครับดวงชะตาในวันนี้ดาวที่มีปัญหาก็คือดาวพระศุกร์คนเกิดวันศุกร์ตรงนี้นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยจะติดพิษครุฑหมายถึงภัยทางอากาศนะครับของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงคุณก็อย่าไปปีนต้นมนต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ชีวิตคุณได้รับการกระทบกระเทือนซึ่งผิดหวังปวดร้าวในหัวใจบ่อยๆในช่วงนี้นะครับตั้งแต่เวลา 11:15 น.เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแต่ว่ามันดีสำหรับคนที่เป็นคนโสดเพราะปัญหาอุปสรรคมันจะน้อยหน่อยในดวงชะตาของคุณและในวันนี้ดาวพระจันทร์ติดพิษคุดตั้งแต่เวลา 1:30 น.นะครับ1:30 น.เนี่ยติดพิษคุดเนี่ยก็เหมือนกันควรระมัดระวังนิดนึงช่วงกลางคืนไปแล้วนะครับระวังความคิดนะครับระวังในเรื่องงานการสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าถามว่าติดไปถึงเมื่อไหร่คืออาจารย์ดูให้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับในวันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้ก็มาจ้างอาจารย์สิดูไปตีหนึ่งตีสองโอเคนะครับตอนนี้ก็บอกไปแล้วประจำวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคนเกิดวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ช่วงเวลาของไปบอกไปแล้วมาดูดวงชะตาตามวันเกิดสำหรับผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันอะไรครับวันเสาร์เสาร์เป็นกาลีไม่ดีก็คืออาริศัตรูสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดไม่ควรไปงานศพนะครับถ้าบอกเอ้าทำไมไปงานศพแล้วเป็นญาติคนสำคัญอะไรก็แล้วแต่คุณใส่ซองไปก็ได้นะครับดวงชะตาคุณไงคนอยู่หรือคนเป็นคุณอะไรสำคัญกว่ากันไม่ใช่คนที่ไม่อยู่แล้วคนที่ไม่อยู่แล้วก็คนเผ็ดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคนเกิดวันเสาร์วันนี้นะครับคุณได้นางอักษรนะคุณเกิดวันเสาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะมีเรื่องราวที่คิดหลายอย่างนะครับมีความสับสนในชีวิตของคุณในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องความรักด้วยเช่นกันอาจมีจากปัญหาคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เจ้าชะตาจะมีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีทรัพย์สินมีโชคลาภดีครับก็คือความสำเร็จนั่นแหละเกิดความเป็นมงคลในดวงชะตาคนเกิดในวันอาทิตย์ดวงชะตาคุณได้พระรามแผงสอนนะพระรามแผงสอนเนี่ยดวงชะตาของคุณนะครับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเดี๋ยวคุณจะได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จในวันนี้ที่ดีนะต่อมาชาวคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์วันนี้คุณจะมีความมั่นคงมีเงินมีทองเข้ามาที่ดีในดวงชะตานะครับและในวันนี้คนวันจันทร์ได้พระรามตามหานางสีดานะครับ
วันนี้คุณอาจจะต้องออกเดินทางไปแสวงหาในสิ่งต่างๆนะครับหรือไปหาคนรักก็ได้นะใครโสดอยู่คุณก็มีเกณฑ์การเดินทางไงพบรักจากการเดินทางนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดในวันอังคารเนี่ยดวงชะตาคุณวันนี้คุณจะต้องใช้ความอดทนความพยายามความบากบั่นให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับวันนี้คุณได้ทศกัณฐ์แพ้ความเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังความผิดหวังสูญเสียนะครับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้สูงเนี่ยมันจะล้มเหลวแล้วคุณจะเกิดความทุกข์ความเศร้าให้คุณปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นการดีนะครับต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันในดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันวันนี้คุณจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีการพูดคุยเจรจาอะไรก็ราบรื่นดีนะครับวันนี้คุณได้ฤาษีชนกเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่รักสันโดษนะครับวันนี้คุณศึกษาเรียนรู้อะไรก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังไปหมดนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีนี่เจ้าชะตาจะมีสังคมซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นการศึกษาเรียนรู้อะไรก็จะประสบผลความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้คนเกิดในวันพฤหัสบดีก็ได้พระจันทร์พระจันทร์นี่คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่จิตใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อแผ่นะครับแต่บางทีคุณอาจจะขี้น้อยอกน้อยใจไปบ้างวันนี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณพยายามแต่งตัวให้ดูดีเข้าไว้จะมีเสน่ห์นะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้คุณได้พระอินทร์เพราะฉะนั้นวันนี้คุณควรบูชาพระอินทร์ครับคุณจะมีอำนาจวาสนาทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จได้รับการติดต่อสื่อสารมีคนเคารพนับถือเห็นไหมเข้าเฝ้าพระอินทร์ดีมากเลยในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดมาเพื่อกลางคืนระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆของคุณนิดนึงนะครับหรือมีเกณฑ์การเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้คุณได้พาลีเจรจาเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคุณนะครับเนี่ยนะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่เรามาระวังนิดนึงทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับคุณก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันนะโอเคสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงนะเว้นสีม่วงสีที่ดีประจำวันสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีอะไรแดงครับสีแดงนะแล้วก็สีเขียวนะนะสีมรกตได้นะในดวงชะตาอัญมณีก็ทองคำแล้วก็มรกตได้นะมรกตโอ้โตๆในดวงชะตานะทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลประจำวันนี้นะครับนะบางทีก็สงสัยนะทำไมผู้หญิงแต่ละคนชอบเหลือเกินไปทำศัลยกรรมอกโตๆนะมันหายใจกันออกเหรอหายมันอึดอัดเหรอใหญ่มากเกินไปมันหายใจไม่ออกเป็นโรคปอดบวมถือว่าเป็นโรคปอดบวมอยู่นะโอเคมาดูดวงชะตาตามราศีกันเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยวันนี้การงานเป็นอย่างไรไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ค่อยดีเพราะอะไรอ่ะอย่านึกออกใช่ไหมเห็นตามข่าวอ่ะประชุมสภาวันนี้ใช่ป่ะเริ่มต้นนะ17พฤหัสโอ้เสาเป็นกาลีอ่ะกรรมะเป็นกาลีคืออะไรไม่ง่ายอะนะเมื่อเพราะฉะนั้นก็มันแล้วแต่นะคือทำในสิ่งที่ถูกต้องดีสุดคุณอย่าฝืนนะครับเวรกรรมมีจริงกฎแห่งกรรมถูกคือถูกคือถูกผิดคือผิดเอาง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องไปคิดอะไรสลับซับซ้อนมากมายในเรื่องงานของคุณส่วนในเรื่องการเงินมันดีอยู่แล้วนะครับในวันเนี้ยนะแล้วก็ความรักก็อาจจะมีปากมีเสียงกันบ้างนะเพราะฉะนั้นก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะแต่ให้ระวังในเรื่องการงานของคุณนิดหนึ่งในดวงชะตาของคุณนะแต่ทางออกมันมีขึ้นอยู่ว่าคุณจะทำหรือเปล่า
นะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยในด้านการงานนะครับพฤษภดาวพระราหูวันนี้เป็นอย่างไรถ้าคุณติดต่องานกับต่างถิ่นต่างแดนเป็นผลดีในดวงชะตาคุณวันนี้คุณมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาก็แล้วแต่ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ในดวงชะตาคุณอาจจะคิดก่อนยังไม่ทันดําเนินการทําในช่วงระยะเวลานี้นะครับส่วนในด้านความรักของคุณเนี่ยคนรักคู่ครองเป็นคนที่ขยันในการทํามาหากินในดวงชะตาคุณนะการเงินของคุณก็ยังมีเข้ามาได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนะลมขึ้นชาวราศีเมถุนในดวงชะตาคุณการงานนะครับดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในภพอลีมีอุปสรรคปัญหานะแต่ว่ามันจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะครับแต่อย่างหนึ่งก็คืออย่าคิดอะไรซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคเพราะวันนี้คุณจะมีความคิดที่สวนทางกับคนอื่นรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหาคุณก็จะคิดนะครับคิดอยากมีเรื่องกับเขาเงี้ยแต่พอไปเสร็จปุ๊บบานปลายไปหมดครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ในเรื่องการเงินการทองก็มีรายจ่ายต้องวางแผนให้ดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวเดี๋ยวจะเพิ่งค้างทำงานหนักมากเลยนะชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎวันนี้ดวงชะตาของคุณเนี่ยการเงินเนี่ยนะไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายวันนี้การเงินคุณโดดเด่นมากนะครับแต่บางคนอาจจะขาดอย่างเดียวก็คือความรักคุณอาจจะรู้สึกคิดในเรื่องความรักเป็นของเล่นนะครับวันนี้คุณก็อาจจะไปพูดคุยกับเพศตรงกันข้ามนะครับอาจจะเป็นแค่เพียงการเล่นเท่านั้นไม่ได้จริงจังอะไรมากมายในดวงชะตาคุณส่วนในเรื่องการงานอังคารอยู่ภพสาชะระวังให้ดีนิดนึงคุณอาจจะเหนื่อยในการทำงานนะครับต้องอดทนให้มากในเรื่องงานคุณความรักก็ทะเลาะกันเท่านั้นเองนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ทีหลังเปลี่ยนดีกว่าเอาเฉพาะวันนะราศีไม่ต้องแล้วนะเพราะว่าไม่มีคนชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ จะเปลี่ยนนะพูดมากไปก็เหนื่อยไปนะในดวงชะตาของคุณเรามาระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงนะครับแต่คุณจะมีโชคลาภเข้ามาในวันนี้ในด้านการงานของคุณก็มั่นคงจะมีงานให้เข้ามารับผิดชอบนะครับการเงินของคุณไม่มีปัญหาอุปสรรคนะความรักระมัดระวังคนรักคู่ครองเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี การระมัดระวังความขัดแย้งการโต้เถียงทะเลาะกันเพราะอาทิตย์ร่วมอังคารในดวงชะตาเวลามีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยเก็บอะเคลียร์กันต่อหน้าเลยเธอมีปัญหาอะไรกับฉันมากมายนักหนานะมาเลยนัดกันได้หลังเซเว่นปิดอะไรเงี้ยนะในดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยวางอย่าไปยึดติดอะไรสิ่งไปรับรู้เรื่องราวมากมายให้มันปวดสมองนะครับปล่อยวางไว้ดีที่สุดในเรื่องการเงินการทองวันนี้คุณดีไม่ได้มีปัญหาใดๆหรอกในเรื่องเงินของคุณนะแล้วก็ความรักก็เป็นปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลวันนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีๆโชคลาภความสำเร็จมีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณอาจจะเป็นในเรื่องงานความสำเร็จนะครับสิ่งที่ดีให้การช่วยเหลือคุณก็ได้นะครับของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะต้องวางแผนความรักคนรักเป็นคนที่ขยันในการทำงานนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดาวพฤหัสบดีในเรื่องการเงินของคุณก็มีเงินเข้ามาขอให้คุณขอพรจากพระประธานองค์โตๆคุณจะประสบผลความสำเร็จในเรื่องการเงินการงานนะครับที่ดีในดวงชะตาชนะกับอุปสรรคปัญหาทั้งปวงได้การงานคุณโดดเด่นมากประสบผลความสำเร็จในดวงต่างคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในดวงชะตาในเรื่องการงานระมัดระวังนิดนึงนะครับมีคนจะงัดข้อกับคุณไม่เชื่อฟังหรือกระด้างกระเดื่องเพราะฉะนั้นคุณควรระมัดระวังนิดนึงในเรื่องการเรื่องงาน
ของคุณนะครับเรามาระวังมีดบาดกระดาษบาดด้วยกาลีกุมรักชนหนุนชนมีชนนั่นอุบัติเหตุเล็กหรือหนักหรือใหญ่มันแล้วแต่คนนะนี่ดูหนักกันนี่ดูต่างกันต่อมาสารกนาราศีมังกรมังกรคุณจะต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวใช้วิชาต้องใช้เสน่ห์ต้องใช้เครื่องรางของขลังเป็นการดีในดวงตาคุณนะครับสามารถผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้ต่อมาชาวลัคนาราศีเครื่องคำค้างกุมวันนี้กุมเป็นอย่างไรบ้างคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับใครที่ร่างกายอ้วนชุคุณต้องไปทำไปทำศัลยกรรมไปฉีดโอท็อปให้มันอะไรจะได้ดีขึ้นนะแต่งตัวดูดีให้ทันสมัยนะครับวันนี้การเงินเข้าเป็นปกติต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนราศีมีนโอกาสดีๆมันจะหลุดลอยมือคุณไปวันนี้เรามาระวังเงินหายนะครับเกิดจากอะไรความของตัวเองอะไรนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมสั้นๆนะทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกดแชร์คลิปให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ